วันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับซายจากอัมซาย Channel ค่ะวันนี้เรามาที่เกมเศรษฐี2นะคะหรือว่า Meta World My City นะคะวันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีกี่โค้ดแล้วโค้ดอะไรบ้างแจกอะไรบ้างนะคะข้ามร้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงปิงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดซุปเปอร์แตงด้านล่างใต้คลิปได้นะคะเพื่อสนับสนุนค่าขนมเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปของซายได้ค่ะเริ่มแรกเราก็ต้องไปที่ด้านขวานะคะแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าบัญชีด้านซ้ายนะคะแล้วก็กดไปที่คำว่าคูปองด้านขวาคือมันอยู่ลึกนิดนึงนะแล้วก็กดไปที่กิจกรรมคูปองนะคะเป็นอันที่2คืออันแรกไม่ใช่เนาะอันนี้จะเป็นเหมือนหน้าเว็บเล็กๆมาให้เรากรอกนะคะมันจะไม่ได้แบบเป็นตัวเกมอ่ะมันแยกออกมานิดนึงเราจะมีทั้งหมด3โค้ดค่ะทุกคนเริ่มจากโค้ดที่แจกเพชรก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คของก่อนว่าก่อนหน้านี้เรามีเท่าไหร่จะได้รู้ว่ามันเพิ่มจริงหรือเปล่าแล้วก็เผื่อแบบมันเพิ่มทันทีเนาะเหมือนเกมอื่นๆบางทีมันเพิ่มให้เลยโดยที่แบบไม่ได้มีกล่องรับรางวัลนะคะอันนี้เรามี 80,310 นะคะแล้วก็เพชรอีก44เม็ดนะคะอ่ะโอเคกลับไปที่เดิมค่ะบัญชีคูปองกิจกรรมคูปองค่ะแล้วก็กรอกเลยโค้ดแรกนะคะเอาเป็นโค้ดแจกเพชรก่อนนะคะก็จะพิมพ์ว่า get ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะเอาใหม่ get richสอง underscore นะคะ d i a ก็คือเหมือนไดมอนด์อ่ะ10ย่อมาจากไดมอนด์10เม็ดนะคะกรุณายืนยันอ่ะกดกรุณายืนยันเรียบร้อยแล้วเพชร10เม็ดเข้ามาแล้วก็จะเขียนว่าทำการแจกไอเทมแล้วนะคะถ้าเราไปเช็คก่อนว่าของเข้าจริงไหมคือยังไม่เพิ่มจากตรงนี้เนาะแต่มีกล่องจดหมายแดงๆตรงนี้ค่ะกดเข้าไปดูอยู่ที่ในหมวดสินค้านะคะตอนนี้เพชรมาแล้วนี่อยู่ตรงนี้เลยให้เรากดรับทั้งหมดปึ๊บมาแล้วเพชร10เม็ดเรียบร้อยนะคะเข้าไปอยู่ในส่วนไอเทมการเงินของเราเรียบร้อยอันนี้ก็คือรวมทรัพยากรที่เรามีทั้งหมดนะโค้ดที่2นะคะจะเป็นโค้ดแจกทองค่ะอ่ะเริ่มชื่อเหมือนกันเลย get rich 2เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยน underscore นิดนึงเป็น underscore คราวนี้ไม่ใช่เพชรละจะเป็นคำว่าทองนะคะก็คือ gold 1ไม่ใช่1อ่ะ 3,000 อันนี้ก็คือแจกทอง 3,000 ปุ๊บกรุณายืนยันทำการแจกไอเทมเรียบร้อยนะปิดไปเกมมันจะหมุนๆนิดนึงอ่ะอาจจะคนเข้าเยอะหรือเปล่าคือแบบมันช้าอันเนี้ยแล้วตะกี้ถ้าใครสังเกตคือตอนเข้าเกมมามันจะมีบอกว่าเน็ตมันแบบlost connect ไปแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้มาแล้วนะคะสำหรับทอง 3,000 ที่เรากรอกมานะคะเหลือเวลา6ชั่วโมง23ต่อไปค่ะโค้ดที่3นะคะก็จะเป็นโค้ดที่แจกอะไรอ่ะเดี๋ยวมาเดากันดีกว่าโค้ดที่ชื่อว่า from นะคะแล้วก็ get rich 2อันนี้จะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด get rich ch 2กดทายถูกไหมก็คือแจกทอง 10,000 ค่ะอันนี้ก็จะไปอยู่ที่กล่องจดหมายเหมือนเดิมพอเรากดรับอ่ะจาก 80,000 กว่าของทรายนะก็ตอนนี้จะเป็น 90,000 เรียบร้อยนะคะตอนนี้ทรัพยากรของทรายก็จะมีทองทั้งหมด 90,000 นะแล้วก็เพชรอีก54เม็ดนะคะเพราะว่าเพิ่งกดรับตะกี้โอเคค่ะจบแล้วสำหรับการแจกโค้ดนะคะใครที่อยากรู้ว่าเกมเล่นยังไงนะคะเดี๋ยวใส่ไปคลิปด้านขวาให้นะคะว่าเริ่มแรกมันเป็นยังไงมีการแต่งตัวมีอะไรมากมายนะคะคอนเซปต์สำหรับเกมนี้คิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเกมเศรษฐีมันก็คือจะเล่นคล้ายๆเดิมเลยแต่แค่มันมีระบบอะไรที่ต่างกันขึ้นมานิดนึงสร้างตัวละครการวางผังการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะเป็นนักลงทุนเนาะเกมนี้มันมีคอนเซปต์ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคล้ายๆเดอะซิมได้เนี่ยสร้างอสังหาเราได้นะสมมุติว่าจึ๊กอย่างเงี้ยเราซื้อหมู่บ้านเหมือนตอนเริ่มเกมอัปเกรดสิไหนอัปเกรดสิขึ้นราคาในที่สุดก็หาเมนูนี้เจอสักทีโบนัสขึ้นดูดิไหนลองอีกรอบ5ดาว4มักคือ4 4 4
ดูสิมันเกลือมากเลยอ่ะลองอีกปรากฏว่าเงินที่ได้มาก็คือล้มเหลวอะไรแบบนี้ตอนนี้เราก็อัปเกรดอสังหาเรานิดนึงซื้อลองก่อนยังไม่แน่ใจว่าแล้วทำไมได้แค่3ลองอีกข้ามเถอะลองเล่นๆว่ามันอัปเกรดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอาคารที่ก่อสร้างอยู่แล้วเอาก่อสร้างทั่วไปไหนค่าประเมินที่คาดการมีอาคารอะไรที่เราก่อสร้างได้บ้างมันเปลี่ยนสีข้างล่างข้างบนได้เองคอสตอมก่อสร้างซื้อได้อีกใช่ไหมซื้อแถวนี้แล้วถ้าเราจะก่อสร้างเรื่อยๆนี่มันซื้อสีเดิมติดกัน5อันเราคุมโทนน่าจะคอตตอมได้มั้งปึ๊บอุ๊ยๆๆผิดอันซื้อโอเคอ่ะแล้วเราก็รอไปอีกประมาณชั่วโมงนึงนะคะค่อยกลับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเราได้เปลี่ยนรายวันมาด้วยอุ๊ย achievement unlock ว้าวนักอสังหาตัวจริงแล้วอัปเกรดอคาร ได้ของเพิ่มเมื่อกี้ได้รางวัลน่าจะเงินแล้วก็ซื้อแถวนี้จริงๆก็เป็นพื้นที่ที่เราน่าจะเป็นของเราทั้งหมดแล้วแต่เราก็ต้องไปฟาร์มของค่ะทุกคนเนี่ยดูจะซื้อตึกแถวติดถนนให้มันแบบดูแบบโอ๊ยเข้าถนนได้เป็นโลเคชั่นที่ดีดีค่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะใครที่อยากดูคลิปอื่นๆนะคะสามารถจิ้มข้างล่างได้เลยนะ2คลิปนี้นะคะโอเคเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้